กระสางก็จะมีอยู่หน้าตลาดเลยแล้วก็ส่งออนไลน์ด้วยนะคะของน้องเบนนะคะแล้วก็จะมีหลายราคามากๆเลยก็จะมี60บาท2กระถาง100นะคะแล้วก็จะมีขาตั้งก็มีนะคะเป็นแบบถ้ามันหนักหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ลูกเนี่ยนี่เห็นไหมดินเผาใช่ไหมหนักหน่อยก็มารับหน้าตลาดได้นะคะครับทานตะวันนั่นของจริงใช่ไหมของปลอมลูกพี่เบนทานตะวันของจริงหรือของปลอมน้องถามของปลอมลูกนี่นะคะทานตะวันเท่าไหร่พี่เบนทานตะวันเท่าไหร่โอ้300ทานตะวันใครไม่มีทานตะวันสั่งได้ใครไม่มีอัลโบเหลืองไม่ใช่นะมอนเซล่าเหลืองอ่ะสั่งได้หรืออัลโบก็มีนะคะบ้านนี้นะคะมีเพจไหมน้องเบนมีค่ะเพจอะไรนะร้านกระถางต้นไม้อยู่สบายร้านกระถางต้นไม้อยู่สบายนะคะของเขาอ่ะจะมีเป็นพวกทรงกระถางอะไรนะเบลล่าใช่ไหมเบลล่านะคะมีเบลล่าให้มีขาตั้งให้นะคะนี่เบลล่าสีแบบนี้ก็สวยนะคะมีคล้าให้ด้วยคล้ากระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เบอร์น้องเบนบอกหน่อยนี่พอดีนักร้องจะเดินทางแล้วเบอร์น้องเบนบอกเบอร์หน่อยเบอร์ร้านนะคะแอดไลน์ก็ได้ได้0812592419นะคะร้านกระถางประจำตลาดเซฟวันเรานี่แหละร้านน้องเบนอันนี้เจ้าของร้านหรือ CEO กำลังจะไปร้องเพลงแล้วนะคะให้เขาไปร้องเพลงก่อนนะคะมาช้อปปิ้งกันหน้าตลาดได้หรือติดตามเพจน้องหรือโทรหาน้องได้นะคะทุกท่านเลยนะโอเควันนี้ก็กำลังทยอยเก็บของกันอยู่นะคะนักร้องเดินทางแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของตลาดนัดเซฟวันนะคะตลาดต้นไม้ให้ทุกคนแวะมาได้เลยนะคะเรามีการขายนะคะคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนจะมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็เอาต้นไม้มาแลกมาเปลี่ยนกันนะคะนี่เลยพี่อ้อมจักรลาดการ์เด้นค่ะวันนี้นะคะเป็นแม่เลี้ยงบิยอนเหรอคะเป็นแม่เลี้ยงบิยอนสงสารบิยอนพ่อถูกพ่อทิ้งใช่ไหมคะพ่อเดินซื้อไม้สนุกสนานเลยนะชอบร้านไหนเอฟกันได้นะคะมาเดินเที่ยวตลาดกันได้นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ป้อมไปก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ